นักการเมืองเนี่ยเขาไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรเขากลับคำได้แต่ประชาชนไม่ได้นะประชาชนมีศัตรูถาวรก็อยากหามิตรอยู่เหมือนกันแต่อย่าไปผลักมิตรให้เป็นศัตรูผมถามไล่พักเลยประชาธิปัตย์นี่ก็เป็นบาดแผลสำหรับคนเสื้อแดงอาจารย์ยอมรับได้เหรอครับถ้าเขาจะร่วมกับเพื่อไทยแต่ประชาธิปัตย์วันนี้นะถ้าเป็นจอมปลวกก็ลนหมดแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคนใหม่หมดประมาณนั้นนะตัวเต็งตัวตึงเนี่ยไปอยู่นู่นหมดเลยไปอยู่ไทยพักดีไปอยู่พักของคุณสุเทพไปอยู่รวมไทยสร้างชาติไปอยู่พลังประชารัฐหมดเลยกระทั่งคุณนิพิธที่เพิ่งเขียนอยู่ถ้าเป็นส่วนตัวของอาจารย์นะอาจารย์เฉยๆเพราะว่าชื่อนั้นไม่สำคัญแต่ว่าตัวพรรคประชาธิปัตย์เองอาจารย์ก็ต้องขออภัยนะไม่ได้ไปดูหมิ่นเขานะแต่อาจารย์ว่ามันจบละมันจบไปแล้วเพราะนั้นก็เขาแย่ขนาดนี้แล้วไม่จำเป็นต้องไปซ้ำเติมพรรคในอดีตมันมีแผลกันอยู่แต่หนึ่งตัวบุคคลมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนก็คือสถานะของเขาทุกวันนี้25เสียงเนี่ยน้ำหนักในทางการเมืองมันไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าเราจะมัวติดว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เนี่ยทั้งที่มันเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนสร้าง okay. สร้างเรื่องแต่ว่าในหลักการที่เราทำกันอยู่นะที่ว่านักการเมืองก็ทำความผิดอาญาต่อประชาชนก็ให้ขึ้นศาลของอาญาธรรมดานี่ยกตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักการคุณจะอยู่พรรคไหนเรื่องราวในอดีตก็ว่ากันไปเราก็ต้องว่าไปหรือทหารเนี่ยที่ทำความผิดอาญาต่อประชาชนก็ต้องขึ้นศาลธรรมดาไม่ใช่ไปขึ้นศาลทหารนี่ยกตัวอย่างอันนี้ก็ว่าเป็นบุคคลไม่ใช่ว่าถ้ามาร่วมรัฐบาลแล้วทุกอย่างจะลืมกันไปไม่ใช่ไม่นี่อาจารย์ก็จะต้องเตรียมทันทีเลยถัดมาภูมิใจไทยล่ะอาจารย์ก็จะว่าไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปมที่ทำให้คนเสื้อแดงต้องออกมาในปี52ปี53ด้วยซ้ำเพราะว่ากลุ่มของภูมิใจไทยไปสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งรัฐบาลถูกไหมความรู้สึกของภูมิใจไทยอาจารย์เป็นยังไงยังมีเรื่องเสื้อสีน้ำเงินอีกที่มาตีกันอีกอ่ะที่ตอนนั้นที่ม็อบจัดตั้งอ่ะนะที่มาที่ม็อบจัดตั้งที่พัทยาก็มีใช่ไหมครับก็เห็นภาพคุณเนวินซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่มีคุณสุเทพอีกอะไรเงี้ยนะคือเรื่องมันเยอะนะถามว่าคนเสื้อแดงลืมไหมไม่ลืมแต่ว่าเพื่อจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าใจนะคือเราจะให้ทุกอย่างได้ดังใจทั้งหมดไม่ได้อาจารย์ว่านะก็คือในการต่อสู้เนี่ยบางทีเราก็ต้องเจ็บแล้วเราก็มีรอยแผลตามตัวของเราเต็มไปหมดนะแต่ว่าเราก็ยังสู้อยู่เพราะนั้นเราขอให้วิญญาณการต่อสู้และ DNA ของการต่อสู้เนี่ยและมรดกของการต่อสู้เนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจของพรรคการเมืองบ้างคุณจะคิดแต่เรื่องว่าคุณจะได้เสียงมากคุณจะเป็นรัฐบาลแล้วคำถามว่าคุณไม่เก็บรับบทเรียนเหรอได้เสียงมากก็โดนได้เป็นรัฐบาลแล้วอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีประชาชนถ้าไม่มีความเข้มแข็งของภาคประชาชนเป็นหลังพิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฟังเสียงแล้วต้องเข้าใจว่าถ้าคุณไม่ร่วมต่อสู้เพื่อที่จะให้เสียงของประชาชนเนี่ยมีพลังจริงๆนะคุณตั้งพรรคคุณหาเสียงคุณก็ไปไม่รอดแบบนี้แล้วประชาชนก็ยังล้มตายต้องไปถูกติดคุกด้วยโอเคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเฉดเหมือนกับสองลุงคือเฉดมันเบากว่าน้อยนึงเบากว่าร่วมรัฐบาลรับได้แต่ต้องมีคำอธิบายว่าคุณจะคงรูปแบบการต่อสู้อย่างไรหรือถ้าก้าวไกลถอยไปเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้ติดว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการอย่างนี้ก็ยอมรับได้ถ้ามีอาจารย์ก็ไม่เคยชอบนะมันฟังคล้ายๆสีถนนชัยคล้ายๆกับว่ายอมกลืนเลือดเพื่อจะไอ้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นภาระของเขาที่สองพรรคจะคุยกันถามในความรู้สึกของมวลชนคนที่เคยเคลื่อนไหวถ้าถามในความรู้สึกของมวลชนนั่นนะก็คือสองลุงเนี่ยมันไม่ได้แต่ถามว่าภูมิใจไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ลืมแล้วพรรคเพื่อไทยเองน่ะอะไรไล่หนูเตงูเห่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นักการเมืองเนี่ยเขาไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรเขากลับคำได้แต่ประชาชนไม่ได้นะประชาชนมีศัตรูถาวรก็อยากหามิตรอยู่เหมือนกันแต่อย่าไปผลักมิตรให้เป็นศัตรู